วิธีทำเกี๊ยวกุ้งเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเกลือป่นไข่ไก่ไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดผสมประมาณ10นาทีจนแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงบนแผ่นพลาสติกวางแป้งโดที่พักไว้โรยแป้งอีกครั้งรีดออกให้เป็นแผ่นบางตัดแบ่งให้ได้ขนาด3คูณ3นิ้วแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีจากนั้นวางเนื้อกุ้งลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวพับแป้งเกี๊ยวให้เป็นทรงสวยงามยึดด้วยน้ำนำเกี๊ยวกุ้งลงต้มในน้ำเดือดจนสุกแล้วตักขึ้นเคล้าผสมกับน้ำมันกระเทียมเจียวเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขาหมูพะโล้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ป่วยกั๊กอบเชยผงพะโล้และขาหมูหั่นเป็นชิ้นลงต้มจนกระทั่งเดือดเคี่ยวต่อจนขาหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานและเกลือป่นคนให้เข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่ต้มสุกต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเกี๊ยวกุ้งลงในจานเสิร์ฟราดด้วยน้ำพะโล้วางผักกวางตุ้งวางขาหมูและไข่ต้มโรยกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเกี๊ยวกุ้งขาหมูพะโล้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ในครัวก็อร่อยได้แล้วล่ะค่ะ